ช่วงค่ำวันนี้นะคะพนักง,งานสอบสวนสอนอพญาไทยก็ควบคุมตัวนายสอนรามภูพลพันธ์นายขวัญกระต่ายทองนายทักษินสุเอียดนายกระเสมรุ่นภัยรัตน์นะคะแล้วก็นายหนุ่มกระต่ายทองซึ่งเป็นกลุ่มแก๊งวัยรุ่นแล้วก็เป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันฆ่าพยายามฆ่าผู้อื่น จากเหตุที่มีการยิงใส่กันกับกลุ่มโต๊ะสนุกกลางกรุงในย่านประตูน้ำมายื่นคำร้องฝากค้างเป็นครั้งแรกเป็นเวลา12วันนะคะก็คือตั้งแต่วันที่12ถึง23ตุลาคมนี้โดยพนักงานสอบสวนก็คัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาทั้งหมดนะคะเนื่องจากว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงแล้วก็เป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนจึงเกรงว่าหากปล่อยตัวไปแล้วนะ่ะผู้ต้องหาอาจจะหลบหนีหรือว่าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้ ทั้งนี้สารพิจารณาคำร้องและก็สอบถามผู้ต้องหาแล้วไม่คัดค้านนะคะจึงอนุญาตให้ฝากขังได้ตามคำร้องแต่ว่าก็มีรายงานข่าวนะคะบอกว่าเมื่อสิ้นสุดเวลาราชการของศาลแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีญาติที่จะมายื่นคำร้องหรือว่าหลักทรัพย์ในการขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้ง5คนนะคะเจ้าหน้าที่รชาชทัณฑ์จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพทันทีค่ะ